มาเลยกินอาหารเที่ยงกันวันนี้11:30ของที่นี่อาหารเที่ยงวันนี้สมบูรณ์มีผักใบบัวบกปลูกเองมีถั่วเขียวลวกมีไข่ต้มแตงกวาดองและก็สำคัญก็คือผักกูดผักกูดนี่เราไปเก็บอยู่หลังบ้านผักกูดเราใช้แทนมาผักกระเฉดได้แกงส้มได้ผักกูดเราทำมาแกงขี้เหล็กแทนแกงขี้เหล็กได้เพราะผักกูดเขาจะขมและอันนี้คือน้ำพริกกะทิปลาแซลมอนหรือเราเรียกว่าหลนก็ได้นะเราชอบเค็มก็ใส่เค็มชอบหวานก็ใส่หวานชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวอันนี้น้ำพริกกะทิปลาแซลมอนนี่คืออาหารเที่ยงของวันนี้ใบบัวบกเราไปเก็บมาเมื่อกี้นี้ที่เราปลูกไว้เอง